ยอมใจเลยแห่ชื่นชมทั้งสามีและภรรยาแพทริเซียกูดและโน้ตวิเศษรวยหมื่นล้านแต่เที่ยงคืนยังมายืนทำแบบนี้ล่าสุดในโลกโซเชียลได้มีการแชร์ภาพขณะที่ทั้งสองคนกำลังไลฟ์สดขายของยามค่ำคืนทำเอาหลายคนถึงกับยกเป็นไอดอลเลยทีเดียวโดยทางด้านผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้ออกมาโพสต์ข้อความเอาไว้ว่าดิฉันเพิ่งลงไลฟ์ตอน 5:15 น.เปิดมาเจอคุณพ่อกับคุณแม่ 10,000 ล้านยังยืนไลฟ์อยู่ตอน 5:30 น.เขินเลยสิโอ้แม่เจ้าขยันขนาดนี้จะเอาเงินไปเก็บไว้ที่ไหนดีเนาะ